สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูสปอยชาแนลวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องซาทูว่าเกมทวูมิติจักรวาลถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมมาฟังกันได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่พี่น้องคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าวอเตอร์และแดนนี่ที่กำลังเล่นคว้างบอลกับพ่อของพวกเขาอยู่แต่เมื่อถึงตาของแดนนี่เขาก็รับบอลไม่ค่อยจะได้จนวอเตอร์ทนไม่ไหวและวิ่งเข้ามารับลูกแทนทำให้แดนนี่ไม่พอใจและหนีเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นพ่อก็ได้ตามแดนนี่เข้าไปในบ้านแดนนี่ก็ได้น้อยใจที่เขาแพ้วอเตอร์เก่งกว่าเขาทุกอย่างและเดินหนีไปพ่อก็ได้บอกลูกนักเก่งคนละอย่างกับวอเตอร์คนเราจะมีเรื่องที่เราเก่งไม่เหมือนกันจากนั้นพ่อก็ได้ลงมาเจอกับวอเตอร์วอเตอร์ก็ได้ชวนพ่อไปเล่นคว้างบอลอีกรอบแต่พ่อก็บอกเดี๋ยวพ่อจะต้องออกไปทำงานและลูกก็ต้องไปบ้านแม่ตอนบ่ายสามพ่อกับแม่ของพวกเขาได้หย่ากันและพวกเขาก็ต้องคอยเดินทางไปบ้านพ่อและบ้านแม่สลับกันตลอดตามที่พวกเขาตกลงในระหว่างที่วอเตอร์กำลังคุยกับพ่ออยู่แดนนี่ก็ได้เดินเข้ามาและบอกกับพ่อว่าเขาพร้อมที่จะเล่นวิดีโอเกมแล้ววอเตอร์กับแดนนี่ก็ได้เถียงกันจนพ่อหัวร้อนบ่นกับพวกเขาไปชุดหนึ่งก่อนจะสงบสติอารมณ์หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ขึ้นไปที่ห้องนอนแดนนี่ก็ได้หยิบวิทยุของเล่นของวอเตอร์มาเล่นกับวอเตอร์แต่แดนนี่ก็ดันไปทำวิทยุสื่อสารพังวอเตอร์ก็เลยลงมาฟ้องพ่อและว่าแดนนี่จนแดนนี่ได้คว้างลูกรักบี้ไปโดนแก้วน้ำทำให้น้ำไปโดนกับภาพออกแบบที่พ่อของเขาจะต้องส่งภายในวันนี้พ่อของเขาจึงจำเป็นต้องไปที่ออฟฟิศเพื่อปิ้นรูปใหม่พี่น้องทั้งสองเขาก็ได้บอกไม่อยากอยู่บ้านกันตามลำพังพ่อของเขาเลยบอกงั้นเดี๋ยวพ่อจะไปปลุกวิซซ่าให้ทั้งสองก็ได้บอกยอมตายดีกว่าให้เธอนอนต่อไปเถอะฮะแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะพ่อก็ได้ขึ้นมาปลุกวิซซ่าเธอเป็นพี่สาวคนโตและขอให้เธอช่วยดูพวกเด็กๆให้หน่อยวิซซ่าก็ได้บอกคืนนี้เธอมีเดทตอน20:00แต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองให้เธอช่วยดูแลน้องให้ด้วยเธอก็ได้รับปากแต่เมื่อพ่อของเธอขับรถออกไปออฟฟิศวิซซ่าก็ได้กลับมาใส่ซาวเบาและนอนต่อตัดภาพมาที่แดนนี่ที่กำลังเล่นวิดีโอเกมวอเตอร์ก็ได้เดินมาและปิดวิดีโอเกมของแดนนี่และเปลี่ยนเป็นช่องกีฬาแทนแดนนี่ก็ได้เดินไปหยิบลูกบอลมาคว้างเล่นแต่วอเตอร์ก็ไม่สนใจจนแดนนี่คว้างไปโดนหน้าของวอเตอร์ทำให้เขาโกรธมากและวิ่งไล่แดนนี่แดนนี่ก็ได้แอบที่ริบขนของแต่วอเตอร์ก็รู้และจะขังเขาไว้ในนั้นแต่แดนนี่ก็ดันไปพูดไม่เข้าหูวอเตอร์จนเขาดึงเชือกทำให้แดนนี่ลงไปในห้องใต้ดินหลังจากที่แดนนี่ออกมาจากริบขนของและเดินไปยังห้องใต้ดินในห้องใต้ดินนั้นมันก็ทั้งมืดและน่ากลัวทำให้แดนนี่รีบวิ่งหนีออกมาแต่แดนนี่ก็ได้วิ่งมาเจอกับเกมกระดานเกมนั้นก็มีชื่อว่าซาทูว่าที่ถูกเก็บไว้อยู่ตรงซอกบันไดแดนนี่ก็ได้เอาขึ้นไปและชวนวอเตอร์มาเล่นกับเขาแต่วอเตอร์ก็ไม่ได้สนใจเขาเลยมาเปิดกล่องและหยิบแผ่นกระดานออกมาแดนนี่ก็ไม่รอช้าเขาได้ลองหมุนกุญแจและปุ่มเริ่มเกมก็ได้เด้งขึ้นมาเขาจึงรีบกดปุ่มเริ่มเกมทันใดนั้นตัวเลขในเกมก็ได้หมุนจนมาหยุดอยู่ที่เลข5ตัวหมากของแดนนี่ก็ได้ขยับไปหยุดอยู่ที่ช่อง5และมีการ์ดออกมาจากกระดานแต่แดนนี่ก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยเอาไปให้วอเตอร์ช่วยอ่านในการ์ดก็ได้เขียนว่าฝนดาวตกทำการปฏิบัติการหลบหลีกในตอนนี้การ์ดที่พวกเขาถืออยู่ก็ได้โดนอะไรบางอย่างพุ่งผ่านทวูการ์ดไปและทวูพื้นบ้านของพวกเขาจนเป็นรูและสัญญาณทีวีก็ได้ขาดหายไปจากนั้นบ้านของพวกเขาก็เกิดการสั่นสะเทือนและมีฝนดาวตกลงมาทำให้พวกเขาต้องรีบหนีและหาที่หลบวิซซ่าที่นอนอยู่ข้างบนก็ไม่รู้เรื่องคิดว่าน้องเล่นกันเสียงดังเธอเลยเพิ่มเสียงเพลงและนอนต่ออย่างสบายใจวอเตอร์ก็ได้เรียกแดนนี่ให้มาหลบตรงที่ผิงไฟจนฝนดาวตกได้หยุดลงพวกเขาก็ได้เดินออกมาและดูรอบๆและสังเกตเห็นว่ามันถล่มแต่ห้องนั่งเล่นและพวกเขาก็ได้เปิดประตูบ้านและก็พบว่าในตอนนี้บ้านของพวกเขาได้รออยู่ท่ามกลางอวกาศพวกเขาเห็นแบบนั้นก็รีบขึ้นมาปลุกวิซซ่าและเปิดหน้าต่างให้เธอดูเธอก็คิดว่าตอนนี้มืดแล้วเธอคงไปเดทสายแน่ๆเธอรีบไปเข้าห้องน้ำวอเตอร์กับแดนนี่ก็พยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วิซซ่าก็ไม่เชื่อพวกเขาเลยเอาเกมกระดานมาเล่นต่อหน้าเธอและตานี้ก็เป็นตาของวอเตอร์วอเตอร์ก็ได้หมุนได้เลข9หลังจากหมากของวอเตอร์เดินไปถึงช่องที่9การ์ดก็ได้เด้งออกมาแต่การ์ดของวอเตอร์ก็ได้เขียนว่าคุณได้เลื่อนขั้นเป็นกัปตันเดินขึ้นหน้าไป2ช่องและก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นพอวิซซ่าเห็นก็คิดว่าพวกเขาแค่มาเล่นเกมโชว์เธอเลยปิดประตูและเข้าห้องน้ำไปพอแดนนี่ยองเล่นอีกตาครั้งนี้เขาได้เลข4และการ์ดก็เด้งออกมาในการ์ดได้เขียนว่าลูกเรือต้องเข้าตู้แช่แข็งไปจนถึงตาที่5ทันใดนั้นห้องน้ำที่วิซซ่าเข้าไปอยู่ๆก็มีไอเย็นลอยออกมาพวกเขาเลยรีบกันช่วยเปิดประตูและเมื่อพวกเขาเปิดเข้าไปก็พบว่าตอนนี้วิซซ่าได้ถูกแช่แข็งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววอเตอร์พยายามเอาไฟมาลนวิซซ่าแต่ก็ยังดีที่แดนนี่ห้ามไว้ทันและให้เขาไปอ่านคำอธิบาย
ายเกมวอเตอร์ก็ได้ลงไปหยิบกล่องของเกมมาอ่านในนั้นก็ได้บอกว่าซาทูราโปรดทราบนักผจญภัยอวกาศซาทูรารออยู่คุณเจ๋งพอที่จะท่องกาแล็กซี่ไหมเกมนี้ไม่เหมาะกับคนใจส่อเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะเดินทางแล้วคุณจะหันหลังกลับไม่ได้จนกว่าจะถึงซาทูราผู้เล่นจะเริ่มต้นใหม่เมื่อสิ้นสุดเกมเล่นซ้ำบ่อยๆเพื่อการผจญภัยที่แตกต่างดังนั้นทางเดียวที่พวกเขาจะกลับบ้านได้คือต้องเล่นเกมนี้ให้จบเท่านั้นแต่เมื่ออ่านจบวอเตอร์ก็ได้เล่นเกมต่อครั้งนี้เขาได้เลข8และการ์ดที่ออกมาเขียนว่าหุ่นยนต์ของคุณเกิดขัดข้องจากนั้นหุ่นยนต์ของวอเตอร์ก็ได้เดินเข้ามาหาพวกเขาแต่ว่ามันมีความสูงเพียงแค่3นิ้ววอเตอร์ก็เลยไม่กลัวอะไรและสั่งมันให้ทำตามแดนนี่ก็ได้บอกวอเตอร์อย่าไปว่ามันสิในตอนนี้ทั้ง2คนก็ได้เถียงกันในระหว่างที่ทั้ง2เถียงกันนั้นหุ่นยนต์ของวอเตอร์ก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นและก็เข้าจู่โจมพวกเขาหุ่นยนต์ได้พุ่งเข้าใส่พวกเขาจนไปติดกับกำแพงแต่เมื่อมันหลุดออกมาได้ก็ได้พุ่งเข้าหาพวกเขาอีกครั้งวอเตอร์ก็ได้ว่ามันไปทางอื่นเพื่อให้แดนนี่ได้เดินเกมต่อวอเตอร์ได้ว่าจนหุ่นยนต์พุ่งออกไปนอกบ้านและไม่นานมันก็พุ่งกลับเข้ามาแดนนี่ก็ได้กดปุ่มเล่นเกมอีกครั้งและรีบส่งการ์ดให้วอเตอร์อ่านในการ์ดก็ได้เขียนว่าคุณกำลังเข้าใกล้โซวิสทีเข้าสู่สนามแมงน้ำถ่วงตอนนี้บ้านของพวกเขาที่เปรียบเสมือนยานก็ได้ถูกดูดเข้าไปในแมงน้ำถ่วงทำให้วอเตอร์และแดนนี่ต้องรีบหาที่ยืดเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกดูดออกจากบ้านไปและหุ่นยนต์ของวอเตอร์ก็ไม่ได้เกาะอะไรเอาไว้ทำให้มันตกลงไปในห้องใต้ดินและพังจนหมดสภาพเมื่อสถานการณ์ปกติพวกเขาก็ได้ตามมาดูหุ่นยนต์ที่ตกลงไปในห้องใต้ดินก็พบว่าหุ่นยนต์กำลังซ่อมแซมตัวเองวอเตอร์จึงรีบกลับมาเล่นเกมต่อครั้งนี้เขาได้เลข6และการ์ดที่ออกมาก็เขียนว่าเขาได้เลื่อนขั้นให้เป็นนายพลเลยทำให้เขาได้เดินไปข้างหน้าเพิ่มอีก4ช่องจากนั้นวอเตอร์ก็ได้มองไปที่แดนนี่และทำหน้าเหมือนจะอวดว่าเขาเล่นเกมได้ดีกว่าและบอกว่าตอนนี้ถึงตานายแล้วแดนนี่ก็ได้เดินหนีไปและไปต้มน้ำวอเตอร์ก็ได้เดินตามมาคุยกับแดนนี่แดนนี่ก็ได้บอกเขาไม่อยากเล่นเกมนี้แล้ววอเตอร์เขาก็บอกว่าเขาแค่อยากจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้ถ้านายไม่เล่นและก็ได้ถามแดนนี่นายไม่อยากกลับบ้านหรอแดนนี่ก็ได้ตอบกลับทำไมอ่ะบ้านมันไม่มีอะไรดีวอเตอร์ก็ได้บอกพูดงั้นได้ไงอ่ะบ้านเราออกจะดีจนกระทั่งมีนายเกิดมาช็อตนี้ก็เอาซะอึ้งไปเลยนะครับแดนนี่ก็เลยบอกวอเตอร์โทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเขาเพียงคนเดียวและยังบอกอีกว่าเขาเป็นคนกดปุ่มเริ่มเกมนี้ตั้งแต่แรกแดนนี่เขาก็ได้บอกเขาแค่ต้องการเล่นเกมนี้กับพี่และขอให้วอเตอร์ไม่ใจร้ายใส่เขาอย่าเมินเขาและอยากให้วอเตอร์ทำเหมือนเขาเป็นน้องแท้ๆวอเตอร์ก็ยอมตกลงแดนนี่ก็เลยยอมมาเล่นเกมต่อครั้งนี้เขาได้เลข6และการ์ดที่ออกมาเขียนไว้ว่าคุณจะมีซอกรมาเยี่ยมเยียนจากนั้นก็มียานอวกาศของพวกซอกรบินเข้ามาข้างๆบ้านของพวกเขาและก็ได้ยิงถล่มใส่บ้านของพวกเขาวอเตอร์เลยรีบมาเล่นเกมต่อครั้งนี้เขาได้การ์ดตั้งโปรแกรมใหม่แต่เขาก็ไม่รู้จะใช้ยังไงและไปจอดที่ยานของพวกซอกรและตะโกนบอกว่าตั้งโปรแกรมใหม่แต่ก็ไม่ได้ผลโดนยานของซอกรยิงสวนมาทันทีเขาเลยให้แดนนี่รีบเล่นต่อครั้งนี้แดนนี่ได้เลข6และการ์ดก็เขียนว่าให้ความช่วยเหลือนักบินอวกาศจากนั้นก็ได้มีนักบินอวกาศเปิดประตูเข้ามาที่บ้านของพวกเขาแต่พวกซอกรก็ยังยิงถล่มบ้านไม่หยุดนักบินอวกาศเขารู้วิธีรับมือเขาจึงสั่งให้ทั้ง2คนไปปิดไฟทุกดวงในบ้านและดับไฟให้หมดเพราะความร้อนและไฟที่เปิดอยู่จะเป็นตัวล่อให้พวกซอกรตามมาโจมตีจากนั้นนักบินอวกาศก็ได้ทำการเผาโซฟาและดันมันออกไปนอกบ้านโซฟาที่ติดไฟก็ได้ว่าพวกซอกรตามไปทางอื่นหลังจากไล่พวกซอกรไปได้นักบินอวกาศก็ได้ขนตู้เย็นและเอาของออกมากินเป็นจำนวนมากเพราะเขาทนกินอาหารแคปซูลมา15ปีแล้ววอเตอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้เข้าไปขอให้นักบินอวกาศออกไปจากบ้านเมื่อกินเสร็จนักบินอวกาศก็ได้บอกว่าที่เขาต้องลำบากบีบตัวมุดประตูมิติมาที่นี่ก็เพื่อช่วยพวกนาย2คนและวอเตอร์ก็ไม่ได้เป็นคนเรียกเขามาแดนนี่ที่เรียกเขามาเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ไล่เขาวอเตอร์ก็เลยเอาการนายพลออกมาและสั่งให้นักบินอวกาศออกไปแต่นักบินอวกาศก็ได้หยิบการนายพลออกมาเหมือนกันและบอกว่ามันเป็นแค่การ์ดวอเตอร์ก็ได้บอกให้แดนนี่ไล่เขาไปแต่แดนนี่ก็อยากให้เขาอยู่ต่อเลยทำให้วอเตอร์หัวเสียนิดหน่อยพวกเขาก็ได้กลับมาเล่นเกมกันต่อแต่วอเตอร์สังเกตว่าหมาของแดนนี่นำหน้าเขาอยู่เขาเลยบอกว่าแดนนี่โกงทั้งคู่ก็เลยเถียงกันแต่นักบินอวกาศก็ช่วยเคลียร์วอเตอร์ก็เลยขยับหมาของแดนนี่กลับไปที่เดิมและเล่นต่อวอเตอร์ได้กดปุ่มไปตามปกติแต่ตัวเลขมันหมุนไม่หยุดและการ์ดก็ได้เด้งออกมาในการ์ดได้เขียนว่าจับได้
ได้ว่าโกงดีดตัวออกอัตโนมัติจากนั้นวอเตอร์ก็โดนดีดตัวออกโดยทันทีนักบินอวกาศก็รีบสวมเครื่องไอพ่นและบินไปพาตัววอเตอร์กลับมาได้ทันแดนนี่ก็ได้เล่นเกมต่อครั้งนี้แดนนี่ได้เรียก8และในการ์ดเขียนว่าทำแผนที่กาแล็กซี่หายถอยหลังไป29ในตอนนี้พวกเขาก็เล่นมาจนครบ5ตาทำให้วิซซ่าที่โดนแช่แข็งอยู่กลับมาเป็นปกติและดูเหมือนเธอก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรและเธอก็ได้เดินไปเปิดไฟเตาผิงของห้องใต้ดินก่อนจะเข้าไปอาบน้ำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงตาของวอเตอร์ครั้งนี้วอเตอร์ได้เลข9และก็ได้การ์ดทองในนั้นเขียนว่ามีดาวหางอธิษฐานเมื่อดาวผ่านมาเขาจะถึงเส้นชัยแล้วและจะชนะแล้วและก็ได้บ่นกับแดนนี่ว่านายไม่เคยเล่นอะไรชนะเลยและแดนนี่ก็โกงตลอดจนเกือบทำให้ตัวเขาเองต้องตายและที่พ่อแม่ต้องหย่ากันก็เป็นเพราะนายแดนนี่ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ปากระดานทิ้งและวิ่งหนีไปเมื่อเราหางผ่านมานักบินอวกาศก็ได้บอกอย่าอธิษฐานในสิ่งที่เขาคิดนะนักบินอวกาศกลัววอเตอร์จะขอให้แดนนี่หายไปจากนั้นนักบินอวกาศก็ได้รีบขึ้นไปตามหาแดนนี่แต่ก็ไม่พบเขาแล้ววอเตอร์ก็ได้เดินตามเข้ามาพร้อมกับบูกับบี้ที่มีลายเซ็นไอดอลของเขาอยู่จากนั้นแดนนี่ก็ได้โผล่ออกมาจากใต้เตียงและถามว่าทำไมนายไม่ขอให้เกมจบล่ะวอเตอร์ก็บอกก็นักบินอวกาศมากดดันและตะคอกใส่เขาเลยไม่รู้จะขออะไรนักบินอวกาศก็เลยบอกเขาเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเขาเคยเล่นกับน้องชายของเขาเมื่อ15ปีก่อนและพอเกมเริ่มในแต่ละตาพวกเขาก็จะกัดกันกดกันหนักขึ้นจากนั้นเขาก็ได้การ์ดทองเหมือนวอเตอร์และเมื่อดาวหางผ่านมาเขาก็ได้ขอว่าให้น้องชายของเขาไม่ได้เกิดมาเมื่อเขาขอไปแล้วเขารู้สึกแย่มากเขาคิดว่าถ้าเขามีโอกาสอีกสักครั้งเขาอาจจะได้การ์ดทองอีกครั้งและขอให้น้องชายกลับมาแต่เกมไม่ยอมให้เขาทำเพราะมันไม่ใช่ตาของเขาและก็บอกกับวอเตอร์เกมบางเกมเราเล่นคนเดียวไม่ได้และให้พวกเขาลงไปเล่นเกมแบบรวดเดียวให้จบไปเลยเดี๋ยวเขาจะคอยช่วยเองในตอนนั้นบ้านของพวกเขาก็ได้โดนพวกซอกอนบุกมาอีกรอบแต่ครั้งนี้พวกมันได้เอาห้องนั่งเล่นของบ้านพวกเขาไปด้วยและกระดานเกมก็ดันไปอยู่ในห้องนั่งเล่นพวกเขาเลยไปพังเก้าอี้และก่อไฟขึ้นในเตาผิงวิซซ่าที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เห็นว่าวอเตอร์และแดนนี่กำลังเผาของอยู่เธอคิดว่าวอเตอร์กับแดนนี่จะเผาบ้านของตัวเองเธอรีบไปเอาถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟที่พวกเขาพยายามก่อหลังจากไฟดับนักบินอวกาศก็ได้วิ่งกลับมาและบอกกับพวกเขาว่าพวกสากรกลับมาแล้ววิซซ่าที่เห็นยานของพวกสากรเธอก็ตกใจจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและถามว่าพวกมันคืออะไรแดนนี่ก็เลยตอบไปว่าพวกมันคือซอกรหรือกิ้งก่ายักษ์และมันเป็นพวกกินเนื้อเธอเลยบอกให้ทุกคนรีบหนีไปซ่อนข้างล่างแต่เมื่อเธอเปิดประตูก็พบกับหุ่นยนต์ที่กำลังซ่อมตัวเองอยู่พวกเขาเลยรีบหนีขึ้นไปข้างบนพวกซอกรก็ได้ยึดสมอยานกับบ้านของพวกเขาและทำการบุกเข้าบ้านของพวกเขาในตอนนี้พวกเขาได้มาวางแผนกันนักบินอวกาศก็มีแผนเขาได้ซ่อมวิทยุสื่อสารของวอเตอร์และจะให้ทุกคนซ่อนตัวที่นี่และเขาจะออกไปหาเกมกระดานเองหลังจากเขาออกไปวิซซ่าก็ได้ชมนักบินอวกาศว่าเขาปากสวยจังดูเหมือนว่าวิซซ่าจะตกกลุ่มรักนักบินอวกาศนักบินอวกาศก็ได้วิทยุมาบอกพวกเขาว่าเจอเกมแล้วมันอยู่ที่ห้องใต้ดินแต่ในนั้นเต็มไปด้วยพวกซอกรจากนั้นนักบินอวกาศก็ได้กลับมาเขาได้บอกเกมกระดานอยู่ใกล้เตาไฟในนั้นมีพวกซอกรเป็นจำนวนมากเขาเข้าไปเอาไม่ได้วิซซ่าก็บอกไม่เป็นไรคุณทำเต็มที่แล้วเราเชื่อในตัวคุณแดนนี่ก็ได้บอกลิฟต์ขนของมันเชื่อมกับห้องใต้ดินและมันอยู่ข้างๆเตาเผาเขาจะเข้าไปเอามันมาได้แต่ลิฟต์มันก็เล็กมากซึ่งนักบินอวกาศก็ไม่สามารถเข้าไปได้แน่ๆดังนั้นคนที่เข้าไปได้ก็มีเพียงแค่แดนนี่คนเดียวขณะที่พวกเขากำลังค่อยๆหย่อนแดนนี่ลงไปพวกซอกรก็ได้เดินมาทำให้พวกเขาต้องหาที่แอบแดนนี่ที่เห็นลิฟต์หยุดก็พยายามทำให้ลิฟต์ตกลงไปจนลิฟต์นั้นร่วงตกลงไปอย่างไวแต่นักบินอวกาศก็ได้มาคว้าเชือกไว้ทันทำให้แดนนี่รอดจากการตกครั้งนี้แดนนี่ได้เห็นเกมกระดานและจะเข้าไปหยิบแต่วิทยุสื่อสารมันก็ได้ดังขึ้นทำให้เขาหยิบพลาดและเกมกระดานก็ตกลงไปบนสายพานที่กำลังลำเลียงไปเข้าเตาเผาแดนนี่ก็พยายามเดินตามสายพานเพื่อไปเอาเกมคืนแต่เขาก็เดินไปเจอกับคอกแพะก็ไม่ใช่แพะธรรมดาเป็นแพะอวกาศที่มีถึง4ตาเขาเลยตัดโซ่และเดินข้ามไปพวกแพะก็เลยหนีสิครับรออะไรในตอนนั้นซอกอนที่กำลังจะเผาเกมกระดานก็ได้หันไปเห็นแพะที่โดนแดนนี่ปล่อยมันจึงหยุดเผาและรีบตามไปจับพวกแพะที่กำลังหนีเมื่อได้โอกาสแดนนี่ก็รีบไปหยิบเกมกระดานและหนีไปที่ลิฟต์แต่พวกซอกอนก็ตามเขามาเขาจึงรีบวิ่งหนีไปทางประตูและวอเตอร์ก็ได้มาช่วยแดนนี่ไว้ทันพวกเขาก็ได้วิ่งหนีไปด้วยกัน
แต่พวกสอกอนก็ได้มาดักพวกเขาไว้ที่ทางขึ้นและเมื่อพวกเขาเดินลงไปก็เจอกับหุ่นยนต์ของวอเตอร์ที่ซ่อมแซมตัวเองเสร็จแล้ววอเตอร์จึงใช้การ์ดตั้งโปรแกรมใหม่ทำให้หุ่นยนต์ไม่เล่นงานพวกเขาและไปเล่นงานพวกสอกอนที่มาดักอยู่หน้าบันไดตรงทางออกจนพวกมันรีบขึ้นยานหนีไปแต่ในบ้านก็ยังเหลือสอกอนอีกหนึ่งตัวที่กำลังจะเล่นงานพวกเขาแต่ลิซ่าก็ได้ดันเปียโนไปจัดการกับสอกอนตัวนั้นไว้ได้ทันพวกเขาก็ได้กลับมาเล่นเกมกันต่อครั้งนี้เป็นตาของแดนนี่ครั้งนี้เขาได้เลข9และการ์ดที่เขียนว่าตกวิชาอวกาศถอยหลัง1ช่องพอถึงตาของวอเตอร์ได้เลข3และการ์ดเขียนว่าเจอมิติเวลาถอยหลัง3ช่องทำให้เขากลับมาที่เดิมและเขาก็ได้การ์ดทองอีกครั้งและครั้งนี้เมื่อดาวหางผ่านมาวอเตอร์ก็ได้เดินไปอธิษฐานกับดาวหางและเมื่อแสงไฟดับลงก็ได้พบแดนนี่อีกคนแดนนี่ก็เลยงงว่าเขาขอให้มีชั้นอีกคนนึงงั้นหรอแต่วอเตอร์ก็บอกเปล่าเขาได้อธิษฐานว่าขอให้นักบินอวกาศได้เจอกับน้องชายของเขาอีกครั้งนักบินอวกาศก็ได้เข้าไปกอดแดนนี่อีกคนและก็ได้บอกว่านี่แหละน้องชายของเขาเองจริงๆแล้วนักบินอวกาศคนนี้ก็คือวอเตอร์ในอีก15ปีข้างหน้านักบินอวกาศก็ได้เดินมาบอกกับวอเตอร์นายเล่นได้ดีกว่าฉันอีกนะจากนั้นร่างของแดนนี่คนก็ได้สลายไปก่อนที่ร่างของนักบินอวกาศจะสลายไปเขาก็ได้บอกกับวอเตอร์ว่าพาทุกคนออกจากเกมนี้ให้ได้นะลิซ่าที่เห็นก็เหวอไปเลยที่เธอหวงรักน้องชายตัวเองขนาดนั้นเองก็ได้มียันของพวกสอกอนแห่มาจำนวนมากและยิงถล่มไปที่บ้านของพวกเขาพวกเขาจึงรีบเล่นเกมต่อแดนนี่ก็ได้เดินต่อและได้เลขหนึ่งการ์ดที่ออกมาเขียนว่าคุณเคยนั่งชิงช้าบนดวงดาวไหมเดินหน้าไป9ช่องนั่นทำให้แดนนี่ชนะเกมนี้เมื่อถึงเส้นชัยก็ได้มีการ์ดออกมาในการ์ดเขียนว่าจบเกมแล้วขอบคุณที่ร่วมเล่นจากนั้นก็ได้เกิดหลุมดำขึ้นและดูดลิซ่าเข้าไปกระดานเกมก็ได้เริ่มขยับตัวหมากกลับไปที่จุดเริ่มต้นและวอเตอร์ก็ได้ถูกดูดเข้าไปในหลุมดำอีกคนทำให้แดนนี่ร้องตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงและหลับตาลงและหลังจากนั้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ได้กลับมาที่จุดเริ่มต้นเกมอีกครั้งเหมือนทว่าทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นวอเตอร์ก็ได้โผล่หน้ามาบอกนายอย่ากดปุ่มเริ่มเกมนั่นอีกนะตอนนี้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติพ่อที่กลับมาจากการปิ้นงานก็ได้เห็นพวกเขาดีกันพ่อก็ดีใจทั้งคู่ได้ออกมาเล่นโยนบอลกันจนแม่ของพวกเขามารับพวกเขาจึงแบกกระเป๋าและเดินไปหาแม่ลิซ่าที่เดินตามมาก็ได้บอกพวกเขาเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกมันไม่เคยเกิดขึ้นและวอเตอร์ก็ได้แซวพี่สาวตัวเองว่าปากฉันสวยไหมก่อนที่หนังจะตัดจบไปและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ที่ 6.2 คะแนนเป็นยังไงกันบ้างครับพวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเรานะครับถ้าหากคลิปนี้พวกเราสไปผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปหากใครชื่นชอบและอยากฟังสปอยเรื่องอื่นๆต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ